การวิ่งออกกำลังกายนั่นก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งเพื่อสุขภาพตัวเราเองแต่กิจกรรมที่ออกมาเนี่ยคือเศรษฐกิจบ้านเมืองมันไม่ดีค่ะเราต้องยอมรับเราต้องมองกลับไปข้างหลังว่าคนที่อยู่เฉยๆหรือว่าไม่รู้อะไรเลยหรือว่าปฏิเสธว่าเฮ้ยเขามาวิ่งกันทำไมอยากรู้วิ่งทำไมเนี่ยคุณลองกลับไปดูว่าคุณใช้ชีวิตปกติหรือเปล่าอย่าหลอกตัวเองก็แล้วกันว่าคุณปกติดีแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ปกตินั่นแหละความรู้สึกของคนกลุ่มนี้ที่เขาออกมาวิ่งที่ต้องมาว่าไล่ลุงวันนี้ก็เพราะว่าไม่เป็นผู้นำที่มีศักยภาพที่ให้ประเทศชาติสามารถเดินหน้าต่อไปได้ประเทศรอบๆบ้านเราก็เขาเดินหน้ากันไปหมดแล้วทั้งตัวคนพิการน่ะก็ไม่สามารถที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้เต็มที่ทำอะไรก็เหมือนแบบติดขัดไปหมดอยากให้บ้านเมืองดีฝันนี้ค่ะถ้าหากว่ามีรัฐบาลแล้วบริหารประเทศไม่ดีเราอย่ามีดีกว่าค่ะเราเลือกตั้งกันดีกว่าไหมแล้วเอาแบบแฟร์นะที่บอกว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยประชาธิจริงไหมเลือกตั้งแบบนั้นได้ไหมแบบนั้นราคาที่เราต้องการแล้วมันก็จะไม่มีการวิ่งแบบนี้หรอก